คำพิพากษาเมื่อวานนี้อาจจะไม่ใช่แค่ชัยชนะของคนพิการเท่านั้นนะคะและยิ่งสังคมสูงวัยแบบนี้คุณผู้ชมหรืออาจจะเป็นดิฉันเองที่จำเป็นต้องใช้ลิฟต์ในลักษณะแบบนี้เมื่อเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่สิ่งนี้นะคะกลับเป็นสิ่งที่คนพิการพยายามเรียกร้องมาตลอดทั้งที่มันก็ไม่ใช่สิทธิพิเศษอะไรเป็นสิทธิที่ต้องการเรียกร้องเพื่อให้เท่าเทียมกับคนทั่วไปและให้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพของคนพิการแค่นั้นเองนะคะลองดูกันหน่อยค่ะช่วงเวลาที่ผ่านมามีสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการอะไรบ้างที่เป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของพวกเขาค่ะอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศไทยครับมันเป็นพื้นที่สัญลักษณ์ที่เราคิดว่าถ้าตรงนี้มันแก้ไม่ได้อะถ้ามันยังไม่แก้จุดอื่นๆก็ผมว่ามีหวังยากสะพานลอยเป็นของเก่าๆที่เราเจอมาเป็นร้อยปีเนาะสำหรับผมแล้วมันคือเครื่องหมายที่ไม่เกิดความเท่าเทียมผมขึ้นไม่ได้ผมข้ามไม่ได้วันนี้เดี๋ยวผมจะพาลองดูว่าสมมติว่าผมจะไปขึ้นรถเมล์ฝั่งโน้นผมทำไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับไปขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้แต่ถ้ามองในมุมของมานิตอินพิมพ์อาจไม่ใช่สำหรับคนพิการและอาจรวมไปถึงคนหนุ่มสาวที่วันใดวันหนึ่งก็อาจเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเหล่านี้ Mindset ที่ถูกต้องก็คือเราต้องคำนึงถึงว่าคนในสังคมมีหลากหลายศักยภาพร่างกายมีคนแข็งแรงคนไม่แข็งแรงถ้าเราคำนึงถึงคนทุกคนแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่รอบๆตัวเราที่เห็นอยู่ณวันนี้จะไม่ใช่แบบนี้งบประมาณมหาศาลและนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ไม่ตอบโจทย์คนพิการทำให้มานิตลุกขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงและทำหน้าที่แทนผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตลอด6ปีกรณีทุบกระจกลิฟต์คนพิการสถานีรถไฟฟ้า BTS ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่ในทางกลับกันสิ่งที่เขาแสดงออกช่วยกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงและออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใส่ใจเพื่อคนพิการมากขึ้นโดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากหลายๆสิ่งเกิดขึ้นดีมากยกตัวอย่างเช่นรถเมล์เราก็จะเห็นว่ามีรถเมล์ชั้นต่ำเนี่ยวิ่งตลอดเวลารถไฟฟ้าสถานีใหม่ๆที่สร้างขึ้นมาก็เริ่มมีลิฟต์ให้เข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะแต่ว่าเราจะเห็นว่าการเชื่อมต่อระบบเชื่อมต่อระหว่างคมนาคมต่างๆลงรถไฟฟ้าแล้วไปขึ้นเรือจากเรือไปไหนการเดินทางอย่างเช่นทางเท้าที่เราเห็นก็ยังมีปัญหาอยู่เราให้ตังคนพิการไป 1,000 ในวันนี้พรุ่งนี้มันก็หมดแล้วอ่ะไม่กี่วันมันก็หมดแล้วอ่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราทำให้คนพิการสามารถเดินทางได้อยากไปโรงเรียนใช่ไหมก็ไปได้เดินทางไปโรงเรียนได้ไปถึงโรงเรียนฟาซิลิตี้ในโรงเรียนสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทุกอย่างที่กำหนดไว้ในกฎหมายโรงเรียนมีครบถ้วนมีความสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้เท่ากันมูลค่าของคนมันเท่ากันแล้วพอมันเท่ากันปุ๊บเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปหางานได้เท่ากันตรงนี้ไม่น่าแปลกใจแล้วค่ะว่าทำไมคนพิการถึงออกมาเรียกร้องสิทธิรวมถึงค่าชดเชยต่างๆนานนับ10ปีแล้วเพราะนี่หมายถึงความสูญเสียโอกาสในชีวิตของพวกเขานั่นเองค่ะจากคำฟ้องของพวกเขาค่ะคำนวณเอาไว้ว่าการไม่มีลิฟต์ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีรถไฟฟ้า BTS ทำให้การเดินทางต้องเปลี่ยนไปใช้บริการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างรถแท็กซี่รถตู้นั่นหมายถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะคะนี่ยังไม่นับรวมค่าสูญเสียโอกาสในการทำงานก็เป็นที่มาค่ะให้พวกเขาคำนวณออกมาเป็นเงินที่กรุงเทพมหานครต้องชดใช้ให้กับคนพิการทั่วประเทศที่ยื่นคำฟ้องร้อง430คนจำนวนเงินอยู่ที่วันละ 1,000 บาทต่อคนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นมากกว่า 1,400 ล้านบาทค่ะแต่คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดค่ะระบุให้กรุงเทพมหานครชดเชยค่าเสียหายให้กับคนพิการเพียง25คนนะคะซึ่งเป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ตามแนวเขตรถไฟฟ้า BTS ค่ะโดยระบุให้ชดเชยอยู่ที่ 5,000 บาทต่อคนพร้อมกับดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ฟ้องคดีนะคะ
โดยกรุงเทพมหานครเองก็จะต้องชำระให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาซึ่งหากคำนวณคร่าวๆแล้วนะคะก็ตกอยู่ที่วันละไม่ถึงหลัก10ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้ทนายความที่ทำงานเกี่ยวกับคนพิการเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่ายอมรับคำตัดสินของศาลแต่ก็ย้ำว่านี่เป็นชัยชนะของคนพิการด้วยนะคะแต่เป็นชัยชนะที่อาจจะยังไปไม่สุดค่ะหลักการที่เราเสนอไปเราเห็นว่าคนพิการเหนือใต้ออกตกมีสิทธิ์ใช้บริการหมดทะเบียนบ้านไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ว่าเขาอยู่ที่ไหนดังนั้นถ้าเชิงวิชาการ430คนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหมดในฐานะที่เขาเป็นผู้เป็นคนพิการถ้าถามว่าได้รับชัยชนะไหมต้องบอกว่าได้รับชัยชนะนะครับเมื่อเราได้อุทธรณ์ไปแล้วศาลปกครองสูงสุดได้เมตตาด้วยการพิพากษากลับเนี่ยผมถือว่านั่นคือได้รับชัยชนะแต่เป็นการได้รับชัยชนะที่อาจจะไม่ครบถ้วนเรียกได้ว่าการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของคนพิการเริ่มขึ้นมาตั้งแต่มีรถไฟฟ้า BTS 20กว่าปีก็ว่าได้นะคะจนกระทั่งมีกฎหมายที่ว่าด้วยการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในปี2548การเคลื่อนไหวเรื่องนี้ชัดเจนมากขึ้นค่ะในปี2550คนพิการยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้กรุงเทพมหานครและ BTS สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ว่าศาลปกครองชั้นต้นก็ยกฟ้องนะคะจากนั้นในปี2558ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาให้คนพิการชนะคดีและสั่งให้กรุงเทพมหานครสร้างลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เสร็จภายใน1ปีจนนำมาสู่การฟ้องร้องคดีครั้งล่าสุดค่ะ60วันนับจากนี้เป็นระยะเวลาที่กรุงเทพมหานครต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับคนพิการตามคำพิพากษานะคะแต่นี่น่าจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่ทำให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆคำนึงถึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการมากขึ้นซึ่งนี่ไม่ใช่สิทธิพิเศษนะคะแต่หมายถึงสิทธิที่เท่าเทียมกันของคนทุกกลุ่ม